องวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์พุ่งชนท้ายซาเล้งบาดเจ็บทั้งคู่อ้างซาเล้งเลี้ยวตัดหน้าซาเล้งตัดหน้ารถยนต์ระหว่างกำลังเลี้ยวกลับถูกชนท้ายรถเสียหายทั้งสองฝั่งอุทยานเกาะช้างส่งเรือ3ลำร้องเรือท่องเที่ยวเก็บค่าธรรมเนียมดูปะการังแต่ถูกต้านจนเก็บเงินไม่ได้สัมภาษณ์พิเศษนายบุญเพิ่มโกกาบุญผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com สองวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์พุ่งชนท้ายซาเล้งบาดเจ็บทั้งคู่อ้างซาเล้งเลี้ยวตัดหน้าบริเวณหน้าวัดลำดวนตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดว่าให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บหลังเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์พ่วงข้างมีผู้บาดเจ็บ2รายหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงได้ประสานกำลังบริเวณใกล้เคียงให้เดินทางไปรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บชื่อนายสุภชัยเพิ่มญาติอายุ19ปีบาดเจ็บเป็นแผลถลอกตามร่างกายและอีกรายบาดเจ็บศีรษะแตกเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลตราดนอกจากนี้ในที่ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่หมายเลขทะเบียนกไก่ทธงทธง371ตราดและรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหมายเลขทะเบียนกไก่จอจานพพาน320ตราดของคู่กรณีทราบชื่อคนขับขี่คือนายสัญญาสุทธิพรอายุ52ปีไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดสอบถามนายสุภชัยทราบว่าตนเองและเพื่อนกำลังขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าเข้าเมืองตราดและหลังคู่กรณีระหว่างนั้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างได้เลี้ยวกระทันหันตนเองเบรกไม่ทันทำให้พุ่งชนท้ายจนบาดเจ็บดังกล่าวขณะที่นายสัญญากล่าวว่าตนเองเพิ่งกลับจากขายของที่ตลาดนัดและกำลังเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านแต่ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายอย่างแรงทำให้ตนเองตกจากรถขณะที่รถจักรยานยนต์ของตนเองนั้นได้ไหลไปยังอีกเลนหนึ่งทำให้รถกระบะที่สวนทางมาชนรถของตัวเองอีกครั้งก่อนที่รถกระบะจะหลบหนีไปด้านร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดจะได้ทำการบันทึกที่เกิดเหตุก่อนจะเรียกคู่กรณีทั้งสองมาชดใช้ความเสียหายกันต่อไปซาเล้งตัดหน้ารถยนต์ระหว่างกำลังเลี้ยวกลับถูกชนท้ายรถเสียหายทั้งสองฝั่งบริเวณใกล้เคียงหน้าบริษัทแลคตาซอยถนนสายสุขุมวิทขาออกเมืองตราดตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ตกลงกันไม่ได้ในที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งหมายเลขทะเบียนกไก่ขอไข่7162ตราดสภาพรถด้านซ้ายได้รับความเสียหายส่วนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างส่วนคู่กรณีนั้นถูกชนท้ายได้รับความเสียหายและทรัพย์สินที่ตกอยู่บนรถก็เสียหายด้วยจากการสอบถามคนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างทราบว่าตนเองนั้นกำลังเลี้ยวรถเพื่อต้องการเลี้ยวกลับแต่ไม่ทันระวังรถยนต์ที่มาจากด้านหลังทำให้รถชนท้ายดังกล่าวขณะที่คนขับรถยนต์บอกว่าคู่กรณีนั้นเลี้ยวตัดหน้าอย่างกระทันหันซึ่งเบรกแล้วและพยายามหลบแต่ไม่ทันจึงพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์พ่วงข้างดังกล่าวอุทยานเกาะช้างส่งเรือ3ลำร้อมเรือท่องเที่ยวเก็บค่าธรรมเนียมดูปะการังแต่ถูกต้านจนเก็บเงินไม่ได้บริเวณทะเลโดยรอบหมู่เกาะรังตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดนายวิทิพงศ์อุ้ยอลงกรหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานเกาะรังพร้อมด้วยนายนิตชัยพันธุเดชหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ได้ร่วมกันนำกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานที่ประจำอยู่ตามหน่วยต่างๆบนเกาะช้างและบนเกาะรังรวมแล้วกว่า30นายลงเรือตรวจการและเรือยางของกรมอุทยานจำนวน3ลำแยกย้ายกระจายกำลังกันออกไปโดยรอบแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำชมปะการังเพื่อคอยดักเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวที่มากับเรือนำเที่ยวและเข้าไปชมดำน้ำดูปะการัง
ดยช่วงเวลาก่อนเที่ยงนั้นจะเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการนำเรือทั้งเรือไม้และเรือสปีดโบ๊ทกว่า30ลำเข้ามาในพื้นที่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของเรือได้โต้เถียงกับเจ้าหน้าที่อุทยานเป็นเวลานานซึ่งหาข้อยุติไม่ได้ผู้ประกอบการจึงพร้อมใจกันให้ลูกค้านั้นลงเรือไปดำน้ำโดยไม่ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งพร้อมทั้งไม่ยอมจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานเกาะช้างทำให้ตลอดทั้งวันเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเก็บเงินได้นายบุญเพิ่มโกกาบุญอายุ45ปีผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวเพิ่มพูนทรัพย์กล่าวว่าการที่เจ้าหน้าที่อุทยานจะให้เจ้าของเรือพนักงานในเรือแนะนำบอกลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติให้เสียค่าธรรมเนียมดำน้ำอีกนั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและเป็นการผลักภาระมากเกินไปซึ่งที่สำคัญจะกระทบกับการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่เพราะปกติแล้วจะมีเรือจากเกาะช้างพานักท่องเที่ยวมากันมากกว่าที่เห็นแต่เจ้าของเรือนำเที่ยวได้ยกเลิกการบริการเพราะนักท่องเที่ยวไม่ยอมจ่ายเงินเพิ่มนอกเหนือจากราคาบริการปกติสำหรับค่าเข้าหมู่เกาะรังนั้นได้มีการกำหนดอัตราไว้ดังนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติผู้ใหญ่200บาทเด็กอายุ 3-14 ปี100บาทนักท่องเที่ยวชาวไทยผู้ใหญ่40บาทและเด็กชาวไทย20บาทความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด 039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกสัมภาษณ์พิเศษนายบุญเพิ่มโกการบุญผู้ประกอบการท่องเที่ยวหลังจากที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างได้ทำการประกาศให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังทราบว่าจะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและอุทยานเกาะช้างได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแต่ไม่สามารถจัดเก็บได้นั้นเนื่องจากผู้ประกอบการต่อต้านตราทีวีได้สัมภาษณ์นายบุญเพิ่มโกกาบุญผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายหนึ่งถึงรายละเอียดดังนี้เซ็นจอร์ดบอกว่าเขาขอเก็บค่าธรรมเนียมคนละ200บาทครับครับผมก็บอกให้คุยดูเป็นชาวรัสเซีย19คนชาวจีน6คนรัสเซียมาจากพัทยาจีนซื้อบนเกาะช้างครับแล้วเขาก็ได้ผู้สื่อสารอังกฤษใส่ก็ถามก็บอกเก็บค่าธรรมเนียมจากชาวต่างชาติก็ครับแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ให้ลงนะให้ออกไปแล้วถ้าคุณจะลงก็ได้แต่พรุ่งนี้คุณห้ามเข้าเขตนี้นะเข้าเขตเมื่อไหร่ผมจัดทันทีผมจะจดทะเบียนเรือไว้ครับผมออกกลับไปเลยครับแล้วในเบื้องต้นพี่จ่ายไหมครับพี่ก็นักท่องเที่ยวเขาไม่จ่ายแล้วก็ไม่ได้จ่ายครับแล้วก็ได้ยกสมอออกไปครับทำมาหลายปีแล้วทำมาพี่ไม่เคยเจอครับเคยเจอครับผมได้เตือนไปแล้วแต่ผมก็บอกว่าทำไมไม่ฟังคนของเรามั่งได้ซื้อแพ็กเกจมาจากพัทยา 1,800 บาท2วัน1คืนก็จ่ายรวมมาแล้วประมาณนี้ครับแล้วก็เขาจะมาค่าจ่ายทีนี้เขาบอกว่าลูกค้าก็ได้พูดคำเดียวเลยว่าให้โกโฮมครับให้พูดคำเดียวคือโกโฮมเขารัสเซียจะพูดมากไม่ค่อยรู้กันแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6 นาฬิกา 8 นาฬิกา 10 นาฬิกา 12 นาฬิกา 16 นาฬิกาและ 18 นาฬิกา
ทเอฟซีเปิดตัวคัดนักเตะรายใหม่เข้าสู่สโมสรมีนักเตะทั้งไทยต่างชาติร่วมคัดตัวกว่า50คนที่สนามกีฬาจังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญประธานที่ปรึกษาสโมสรตราด FC นายหาญณรงค์ชุนหะคุณากรรักษาการโค้ชตราด FC ได้เปิดให้นักเตะจำนวนกว่า50คนทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งในจำนวนนี้มีนักเตะของตราดเข้าร่วมคัดตัวด้วยการคัดตัวในครั้งนี้ได้มีการนัดหมายให้นักเตะนั้นมาคัดตัวเพื่อเล่นเป็นทีมตามตำแหน่งที่ถนัดหลังจากได้มีการลงทะเบียนไว้แล้วกับกรรมการคัดเลือกจัดทีมเพื่อจัดลงทดสอบฝีเท้าการทดสอบนั้นแบ่งออกเป็น4ทีมก่อนจะลงทำการแข่งขัน30นาทีจนจบทั้ง4ทีมจากนั้นฝ่ายคัดเลือกจะได้นำนักเตะที่มีฝีเท้าดีแข่งกับตราด FC เพื่อทดสอบฝีเท้าอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ได้มีการจัดให้เล่นทั้ง2ทีมท่ามกลางประชาชนชาวตราดกว่า100คนที่เข้ามารับชมการคัดเลือกนายหาญณรงค์กล่าวว่านักเตะที่มาคัดเลือกหลายคนนั้นมีทักษะดีแต่ละคนมีความมุ่งมั่นขณะเดียวกันนักเตะต่างชาติหลายคนมีชื่ออยู่ในใจแล้วและทางสโมสรต้องการจำนวน20คนที่จะมานำและรวมกับชุดที่มีอยู่จากนั้นจะตรวจสอบในเรื่องของสังกัดเดิมเนื่องจากหลายคนมีสังกัดอยู่แล้วจะได้ทำการฝึกซ้อมต่อไปก็โปรแกรมวันนี้คือเราก็เปิดโอกาสให้นักฟุตบอลที่เขาสนใจอยากจะเข้าร่วมทีมมาคัดเลือกครับผมก็เราก็เปิดรับโอเพ่นครับทุกคนมีโอกาสมาคัดเลือกกันทีมครับผมก็เราก็พยายามมาคัดสรรคนที่ดูแล้วเหมาะสมกับทีมเรามากที่สุดแล้วก็ต้องใช้เวลาครับเราก็ดูความสามารถเฉพาะตัวของเขาเพราะว่าเขาจะสามารถที่จะมาเป็นสมาชิกกับทีมเราได้ไหมในซีซั่นต่อไปครับก็พูดถึงก็ตอนนี้เรามีผู้เล่นอยู่ที่เราอยู่ในค่ายเราแค่10คนก็เราต้องการอยู่ประมาณ20 3-25คนในซีซั่นในเลกแรกก็ต้องหาแทบว่าพูดได้ว่าก็เกือบจะถูกตำแหน่งแต่ทีนี้คนที่เข้ามาแล้วเนี่ยคือต้องสามารถทดแทนกันได้เพราะเราต้องการนักฟุตบอลที่สามารถทดแทนกันได้หมดในการเล่นครับนักเตะต่างชาติในเราได้เล่นเป็นพิเศษก็เน้นครับก็นักเตะต่างชาติตอนนี้เราก็ดูเพราะว่าอย่างเรื่องของนักเตะต่างชาติเนี่ยเรายังมีเวลาในการดูก็คิดว่าคนไหนที่มาแล้วเหมาะสมเราก็จะให้เขาอยู่ซ้อมกับทีมต่อครับผมก็แต่ถ้าคนไหนที่มันไม่ได้เราก็ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาแทนทดแทนอย่างโคต้าเอเชียครับได้มองอะไรก็โคต้าเอเชียก็หลักๆเราก็คงมองเป็นไม่เกาหลีก็คือญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าคือสองสัญชาตินี้ค่อนข้างที่จะเข้ามาอยู่ในไทยเยอะแล้วก็อย่างนึงก็คือเรื่องของความสามารถของเขาค่อนข้างจะเหนือแล้วก็สามารถที่จะจ้างได้ในนะครับศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจัดพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดคุณหญิงชดาวัฒนสิริธรรมเหรัญญิกสภากาชาดไทยเป็นประธานพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาโดยมีกำลังพลทหารจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดและหน่วยขึ้นตรงรวมทั้งข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมเหรัญญิกสภากาชาดไทยประธานกรรมการดูแลศูนย์ราชการลุนกล่าวว่าในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
องค์พระบรมชูปถัมภกสภากาชาดไทยทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2556นี้สภากาชาดไทยได้ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดชุดควบคุมฐานพรานนาวิกโยธินที่3หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินสถานีพัฒนาที่ดินตราดและสถานีประมงน้ำจืดจังหวัดตราดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลโดยจัดให้มีพิธีถวายราชสักการะการถวายพระพรชัยมงคลรวมทั้งการร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่บึงเขาล้านรวมทั้งกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการหน่วยงานต่างๆทั้งกิ่งกาชาดคลองใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้รูดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัดและประชาชนทุกหมู่เหล่าทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีสภากาชาดไทยเตรียมจัดงานวันเด็กปี57ที่เขาล้านคาดมีเด็กกว่า 20,000 คนเข้าร่วมงานคุณหญิงชดาวัฒนสิริธรรมเหรัญญิกสภากาชาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2557ของสภากาชาดไทยเปิดเผยระหว่างการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กว่าสภากาชาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่117และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้ร่วมกันจัดงานดังกล่าวขึ้นในวันเสาร์ที่11มกราคมปีหน้าณบริเวณศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านอำเภอเมืองตราดทั้งนี้ภายในงานจะมีของขวัญแจกให้กับเด็กๆทุกคนที่มาร่วมงานโดยการจัดงานดังกล่าวนั้นเหล่ากาชาดจังหวัดตราดโดยกิ่งกาชาดอำเภอคลองใหญ่ได้มีการจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มและขนมไว้สำหรับเลี้ยงเด็กกว่า 20,000 คนโดยภายในงานจะมีการแสดงดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงแก่เด็กๆพร้อมกันนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดจะนำอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งปืนใหญ่ปืนต่อสู้รถถังการแสดงกระโดดร่มมาให้เด็กๆได้ชมนอกจากนี้จุดเด่นของงานอีกอย่างหนึ่งก็คือทางกองทัพเรือจะได้นำเรือรบมาให้เยาวชนนั้นได้เยี่ยมชมในน่านน้ำทะเลหน้าเขาล้านด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณเทือกเขาอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างจากฝั่งจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสำหรับไม้ผลที่แตกใบอ่อนเกษตรกรควรระวังและป้องกันศัตรูพืชจำพวกหนอนซึ่งจะกัดกินส่วนที่อ่อนของพืชทำให้ต้นนั้นทรุดโทรมได้ขณะเดียวกันเกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดินในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดอะไนท์